แล้วเราก็มาถึงเวอร์ชันที่อีกอย่างวะที่สุดของกฎลูกโซแล้วนะครับตอนนี้จะเป็นว่าเรามีแซนะเป็นฟังก์ชันของ x กับ y แต่ x กับ y เนี่ยก็จะเป็นฟังก์ชันของ s กับ t อีกทีหนึ่งนะครับกลายเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลของเราตอนนี้จะมีตัวแปรอยู่5ตัวนะเดี๋ยวผมลองวาดแผนภาพข้างๆตรงน,นี้ให้ดูนะครับนึกภาพว่าเราจะมีแซอยู่นะซึ่งแซเนี่ยจะขึ้นอยู่กับ x แล้วก็ขึ้นอยู่กับ y นะซึ่ง x กับ y ตรงน,นี้ก็จะขึ้นอยู่กับ s แล้วก็ขึ้นอยู่กับ t อีกทีหนึ่ง หรือลองนึกภาพอย่างนี้นะครับสมมติว่าเรามีส,สารอะไรบางอย่างเรามีสารแซดตรงนี้อยู่นะซึ่งแซดเนี่ยมันได้มาจากการที่เราเออก x กับ y ามาผสมกันแต่ว่า x อ่ะมันก็มาจากส,สาร x มันไม่ใช่สิ x มาจากส,สาร s กับ t ตรงนี้ผสมกันอีกทีหนึ่งส่วน y ตอนนี้ก็เหมือนกันนะมาจากการที่เราเอาส,สาร s กับ t เนี่ยผสมกันนะครับแต่ว่าสัดส่วนนี่อาจจะไม่ได้เท่ากันสักท,ทีเดียวดังนั้นในการจะหา d z แ by ds ตรงนี้นะก็คือการถามว่าเอ๊ะถ้าเราใส่สาร s ตรงนี้เพิ่มเข้าไป ถ้าเราใส่ s เพิ่มเข้าไปเนี่ยแจะเพิ่มขึ้นเยอะขนาดไหนซึ่งในการจะดูว่าแตรงนี้เพิ่มเยอะขนาดไหนนะเราก็ต้องมาดูว่า s เนี่ยเปลี่ยน x ยังไงและ x เนี่ยเปลี่ยนแยังไงจะได้เป็นผลแรกตรงน,นี้ของเรามานะครับส่วนพวกหลังตอนนี้ก็คือการที่เราดูว่าพอเราใส่ s เข้าไปแล้ว s เนี่ยมันไปเปลี่ยน y ยังไงและ y เนี่ยมันไปเปลี่ยนแยังไงตรงนี้นะอันนี้ก็คือความหมายของ d แ by ds ตรงนี้นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่ง d แ by dt เนี่ยก็จะเหมือนกันนะครับ d z by dt ตรงนี้ก ถ้าเราใส่สารทีเข้าไปเพิ่มเนี่ยแล้วสารแซกของเราจะเกิดอะไรขึ้นนะซึ่งเราก็ต้องมาดูว่าสารทีตรงเนี้ยมันจะแปลงไปเป็นสารเเท่าไหร่และ x ตรงเนี้ยมันจะเปลี่ยนไปเป็นแทเท่าไหร่ได้เป็นโพดแรกตรงนี้มานะครับแล้วก็โพดหลังตรงเนี้ยมันก็เหมือนกับถามว่าเอ๊ะเราก็ต้องมาดูว่าทีตรงเนี้ยมันจะเปลี่ยนไปเป็น y เท่าไหร่แล้ว y เนี้ยมันจะเปลี่ยนไปเป็นแทเท่าไหร่ได้เป็น2สายตรงนี้มานะครับก็เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างตรงนี้กันเลยนะที่จริงเราก็จะเป็นการใช้สูตรตรงๆนี่แหละเริ พอเราเอาแซดมาดิฟเทียบกับ x นะ d แซด by dx ตรงน,นี้ก็เลยจะออกมาเป็นไซ n ์ของ 2x เนี่ยเราใช้กดลูกโซ่ Deep ดิฟไซด์จะได้เป็น cos เนาะจะได้เป็น cos ของ 2x แล้วก็คูณกับ2ไปนะครับส่วน cos 3 y ตรงเนี้ยเรามองเป็นค่าของที่คูณอยู่ก็เลยจะได้เป็น cos 3y เฉยๆนะส่วนถ้าเราเอาฟังก์ชันแซดตัวเดิมนะเราเอาฟังก์ชันแซดตัวเดิมมาดิฟเทียบกับ y นะครับตรงน,นี้ผมก็จะมีไซ n ์ x คูณกับอะไรบางอย่างอยู่ก็จะได้เป็นไซด์ 2x อกเนาะคูณกับ คอสของสามวายซึ่งคอสเนี่ยดิบแล้วจะได้เป็นลบไซนเนาะตรงนี้ใช้กฎลูกโซ่ก็ได้เป็นลบไซนของสามวายแล้วก็คูณกับสามอยู่ตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับแต่ทีนี้เรารู้นี่นานว่า x เนี่ยมันคือ s บวก t แล้วเนี่ยมันคือ s ลบ t นะครับดังนั้นเดี๋ยวเราต้องแทนตอนท้ายอยู่ดีเดี๋ยวผมประหยัดแรงแทนตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันนะพลแรกตรงนี้เราจะมีเป็น2คูณกับ cos ของ 2x ก็จะเป็น2เท่าของ s บวก t นะครับ ส่วนตัวหลังตรงนี้ก็จะเป็น cos ของ 3y จะเป็น3เท่าของ s ลบ t ไปเนาะ3เท่าของ s ลบ t นะครับเดี๋ยวผมขอขยับตรงนี้ไปนิดนึงนะส่วนพจน์สีชมพูตรงนี้เราก็จะมีเป็นลบสนะครับเราดึงลบสอาไว้ข้างหน้านะแล้วก็จะมีเป็นปฏิยานตรงนี้ต้องเป็นไซน์สองเอนะครับเขียนผิดตั้งแต่แรกตรงนี้ต้องเป็นไซนของ 2x นะไซนของ 2x แล้วก็ตรงนี้คูณกับลบตรงนี้ไปเนาะไซนของ 2x เนี่ยก็จะเป็นไซนของ2เท่าของ s บวก t นะครับ2เท่าของ s บวก t แล้วก็คูณกับ sin ของ3 y เนาะก็จะเป็น sin ของ3เท่าของ y ซึ่งก็คือ s ลบ t แบบนี้ไปนะครับอ่ะโอเคที่เหลือเราก็ใช้สูตรตรงนี้แหละในการจะหา d z แซดบตัวแรกตรงนี้นะเดี๋ยวผมขอใส่สีให้ดูง่ายๆก่อนนะครับก้อนสีเงินที่เราหามาตรงเนี้ยคือ d z แซ d บตรงนี้นะแล้วก็ก้อนสีชมพูที่เราหามาตรงนี้ก็คือจะเป็น dz/ dy d บนะครับ d z แ y นะดังนั้น ในการจะหา dz by ds นะแต่ผมใช้เป็นสีดำตรงนี้ dz by ds เนี่ยก็เลยจะออกมาเป็นเราเอาก้อนสีน้ำเงินตรงนี้นะเราเอาก้อนสีน้ำเงินตรงนี้แต่ผมก็แปะเลยแล้วกันนะครับเราเอาก้อนสีน้ำเงินตรงนี้มาคูณกับ dx by ds นะครับซึ่งถ้าเราเอา x ตรงนี้มาดิฟเทียบกับ s ก็จะได้เป็น1เฉยๆยไปดันนนงนนี้ก็จะเป็นคูณหนึ่งเฉยเนะแล้วก็บวกด้วยเราเอาก้อนสีชมพูนะครับด้งนนั้นตรงนี้แต่ผมขอก้อนสีชมพูมาแปะตรงนี้เหมือนเดิมต่อนะ ก็จะก้อนที่ฉพูตรงนี้มาแฝงเนาะเราจะเอาก้อนที่มพูตรงนี้มาคูณกับ dy by ds นะครับซึ่งเราเอา y ตรงนี้มาดิบเทียบกับ s ก็จะได้เป็น1ไปเฉยๆเหมือนกัน้าตรงนี้ก็เลยจะเป็นเอา z นียมาดิบเทียบกับ s นะครับแล้วถ้าเราจะเอา z ตรงนี้มาดิบเทียบกับ t เราก็จะใช้สูตรเดิมต่อนะผมจะหา dz by dt ต่อซึ่งในการจะหา dz by dt เนี้ย เราก็จะเอาก้อนสีน้ำเงินตัวเดิมนะผมจะมีก้อนถีน้ำเงิตน,นตรงน,นี้ตัวเดิมอยู่ขอแปะอีกรอบหนึ่งเราจะเอาก้อนสีน้ำเงิตนตรงนี้มาคูณกับ dx by dt นะครับซึ่งถ้าเราเอา x ตรงน,นี้มาดิฟเทยบกับ t เราก็จะได้เป็น1มาเนาะบวกด้วยเราเอาก้อนสีชมพูนะครับดังนั้นผมก็แปะอีกรอบเราจะมีเป็นก้อนสีชมพูนะแล้วก็คูณกับ dy by dt นะครับซึ่งถ้าเอา y มาดิฟเทยบกับ t เนี่ย จะได้เป็นลบหนึ่งมาดังนั้นตัวสุดท้ายตรงนี้ก็จะเป็นลบหนึ่งแบบนี้ไปนะครับ